สวัสดีครับรีวิวกล้องมินอลต้าไฮมาติก AFD นะฮะตัวนี้ใช้ถ่านแบบ AA อย่างนี้2ก้อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวใส่ถ่านไปให้เลยเวลาใส่ถ่านเราควรจะเอาฟอยล์นี่ฮะฟอยล์ปลาเผาเล็กๆเนี่ยรองหลังจากใส่ถ่านไปแล้วเอาไว้ข้างบน2อันนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าทำให้ถ่านมันกระแสไฟมันผ่านได้ดีขึ้นทำให้มันแน่นขึ้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวใส่ไปให้แบบนี้เลยโอเควิธีใช้นะครับก็คือหลังจากเราขึ้นชัดใส่ถ่านปุ๊บเรียบร้อยขึ้นชัตเตอร์นะฮะวิธีใช้คร่าวๆนะขอคร่าวๆก็คือขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บเราก็เล็งในช่องมองนี้นะฮะมันเป็นออโต้โฟกัสคือเนี่ยมันจะมีเสียงบอกแล้วว่าตอนนี้มันโฟกัสที่ระยะไกลถ้าเรามองในช่องเราจะเห็นมันเป็นรูปมันจะมีไฟขึ้นที่รูปภูเขาข้างในนะด้านขวาแล้วถ้าเราโฟกัสที่ระยะใกล้มันก็จะเป็นไฟขึ้นที่ระยะใกล้นะฮะระยะไกลมันเป็นออโต้โฟกัสเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บเล็งแล้วกดถ่ายถ้าจะใช้แฟลชนะฮะก็คือให้เปิดตรงนี้เลื่อนมาปุ๊บแฟลชจะเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นชัตเตอร์นะฮะเดี๋ยวนะฮะแฟลชเนี่ยมันจะทำงานในการวัดแสงด้วยนะฮะหมายความว่าบางทีเนี่ยเราต้องลองให้ตรงนี้มันขึ้นก่อนแล้วก็เนี่ยพอเราถ่ายปุ๊บเราก็ต้องรอให้มันชาร์จแบตแป๊บหนึ่งอ๋อเราต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนแล้วมันถึงจะทำงานนะฮะโอเคพอมันเป็นสีเขียวขึ้นอย่างนี้ก็กดถ่ายได้มันก็จะติดนะเสร็จปุ๊บเราขึ้นชัตเตอร์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนี่สีเขียวขึ้นก็ถ่ายได้โอเคถ้าไม่ใช้แฟลชนะฮะให้ปิดลงไปอย่างนี้กดลงไปเลยเราเปิดก็ดันตรงนี้ไปสำหรับตัวนี้มีปุ่มเขียวนี่นะฮะอันนี้เป็นไฟดูวันที่เนี่ยที่จะพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มนะฮะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบหมุนเนาะให้ดูใกล้ๆนะมันจะเป็นปุ่มหมุนเยมันเดย์นะฮะก็คืออันนี้มันเป็นไฟสำหรับเปิดดูเช็คเวลาอยู่ที่มืดอะไรเงี้ยถ้าเราจะเปิดให้มันพิมพ์วันที่เราก็เลื่อนตัวนี้ลงมาล่างตรงคำว่าอ่อนแต่ถ้าเราไม่ให้มันพิมพ์บนที่มันเป็นฟิล์มเราก็ปิดตรงนี้ไปง่ายๆแค่นี้นะฮะแล้วก็อ๋อมีอย่างเวลาจะใส่ฟิล์มนะครับสมมุติเราซื้อฟิล์มมาฟิล์มขีดตรงนี้ว่า200เราก็ต้องปรับตรงเนี้ยข้างในเนี้ยให้เป็น200นี่มันน้อย100นึงฮะโดยปรับด้วยการหมุนอย่างเงี้ยใช้นิ้วโป้ง2อันหน้าไปแล้วหมุนง่ายๆฮะเนี่ยก็หมุนไปที่200ใส่ฟิล์มก็เปิดนะฮะดึงฝาก็จะเปิดออกเราก็เอาฟิล์มมานะครับเอาไว้ด้านที่เป็นจุกเนี่ยลงข้างล่างนะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดึงแล้วตรงเนี้ยมันจะมีร่องอยู่นะครับด้านขวาเราก็เอาหางฟิล์มเนี่ยเสียบเข้าไปในร่องเสียบไปปุ๊บเราก็ขึ้นก้านฟิล์มนะฮะเพื่อให้มันดูดฟิล์มไปอย่างนี้พอมันเมื่อกี้ดูดไปทีนึงเราก็กดถ่ายทิ้งไปก่อนทีนึงแล้วลองเช็คดูว่ามันเลื่อนตามถ้าเลื่อนตามนี้เราก็ปิดตรงนี้ลงมานะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาแล้วก็ขึ้นทิ้งไปสัก 2-3 รูปนะฮะทิ้งไปก่อน 2-3 รูปจนกว่านี่นะฮะเราดูตรงนี้อ๋อนี่ผมทิ้งเยอะไปแล้วเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะทิ้งปกติทิ้งขึ้นทิ้งมันตอนเริ่มมันจะอยู่ที่ตัว S แล้วพอเราขึ้นทิ้งไปสัก 2-3 รูปเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ประมาณเลข1ให้มันอยู่ประมาณเลข1นะวิธีจะดูว่าไอ้ที่เราใส่ฟิล์มเมื่อกี้มันไม่หลุดแน่นอนเนี่ยมันไม่หลุดออกจากก้านฝั่งเนี้ยก็คือเวลาเราขึ้นก้านฟิล์มฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งนี้จะหมุนตามนะฮะอย่างนี้คือใส่ฟิล์มถูกต้องนะฮะโอเคพอสมมุติถ่ายไปจนครบ36รูปอันนี้เพิ่ง8รูปนะฮะตรงนี้ก็จะขึ้นต่อไม่ได้นะพอเราครบ36รูปหรือว่ากดไม่ลงละเราก็ต้องกอฟิล์มกลับนะฮะก็คือกดตรงนี้ลงไปแล้วก็ต้องกดให้มันจมลงไปนะฮะแล้วก็ยกไปนี่ขึ้นแล้วก็หมุนกลับมามันจะฝืดพอมันดังแคร็กเงี้ย
แล้วมันลื่นละอันนี้คือกลับเข้ามันอยู่ในกากนะเราก็ดึงเปิดนี่คือหางนิดนึงก็ได้หรือว่าเราจะหมุนให้หมดไปเลยก็ได้มันก็จะเข้าไปอยู่ในกากก็เอาไปล้างได้ครับรวมๆจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เลยนะวิธีใช้มันก็ง่ายๆครับขอบคุณครับ